โอ้โหนี่ครับพี่น้องน้ำเงี้ยวเราทำงานเต็มที่แล้วแล้วก็สูตรเด็ดความสำคัญความอร่อยวันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวกันอ่ะกินแล้วกินแล้วหน้าตึงคนใหญ่แหล่โบท็อกกันมาหน้าตึงก็แหละเออว่าเสียงคือโอ้ไหนมาเห็นนี่ครับอารมณ์ดีไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสาเหตุของการอารมณ์ดีกินได้เลยนี่มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีครับยายทันจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหพี่น้องก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแสดงความเสียใจกับยายผันเนาะก็พ่อลุงครับปิดตำนานแล้วนะผู้ใดกินบะแซบผู้ใดกินมาแซ่บขึ้นไปหาหมอนะเสียใจกับครอบครัวโคตรบันเทาครับพ่อลุงไพบูลย์เราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเป็นญาติสนิทกันก็มาช่วยงาน4 วัน 4 คืนแล้วเนี่ย4 วัน 4 คืนแล้วครับวันนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็ชึ่งเก็บโต๊ะเก็บตางเก็บเก้าอี้นะครับลุงไพบูลย์แกได้เสียชีวิตลงเพราะว่าเป็นเส้นเลือดกระทันหันด่วนมากวันก่อนคลิปก่อนหน้ายังฉลองรถใหม่น้องฟ้าอยู่เลยถ้าเพื่อนๆจะเห็นอยู่แกก็จะชอบบอกพูดคำว่าผู้ใดกินมาแซ่บให้ไปหาหมอนะวันนี้แกก็ไปสวรรค์ละแล้วก็ไปทำพิธีทำบุญอะไร4 วัน 4 คืนนะครับวันนี้แม่บ้านเขาก็เก็บข้าวเก็บของกันนะเราก็จะมีเมนูอันนี้เนี่ยกะเย็นๆก็นี่ยังก็คือจังครับเลือดไก่มีหมูที่เหลือจากงานครับเลยสิมาทำน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวที่น้องๆกินครับคุณเขาทำกันประเพณีบ้านนอกเรานี่ทำอาหารแบบหนักหน่วงมากเนาะวันหนึ่งทำสี่คาบคือทำกับข้าวเช้าเสร็จปุ๊บกับข้าวเที่ยงทำต่อเลยทำต่อพอกินข้าวเที่ยงเสร็จล้างจานล้างถ้วยเสร็จทำกับข้าวเย็นต่อเลยเป็นนี่เนาะครับวันนี้ก็บ้านกันเหนื่อยพอสมควรโอ้มันเขาตื่นตีสี่มาทำกับข้าวกันครับผมก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปอะไรกลางวันแล้วมันก็ยุ่งหลายอย่างขนโต๊ะขนต่างขนของไปเก็บก็ไปใส่แตนรถนาเล่ไป4-5 เที่ยวแล้วครับวันนี้นะก็วันนี้ตอนเย็นๆมาก็เลยว่าจะจัดเมนูกันสักหน่อยมีเลือดไก่ครับมีขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับวันนี้ยายก็เลือกใช้น้ำพริกน้ำเงี้ยวขายตามตลาดครับอย่างนี้ก็ท่าราดดียายเนาะแต่เราอาจจะใส่อะไรเพิ่มบางอย่างต้องใส่ดอกงิ้วใส่มะเขือเทศพวกนี้ครับมันก็มีเนื้อถ้ามีกระดูกหมูที่เหลือยิ่งดีเลือดไก่ใส่เยอะอร่อยครับเดี๋ยวสาวหญิงดาหญิงจิ๋วน้องฝ้ายเขาก็ไปส่งญาติที่บขส.ก็มีไปที่หลายที่เดี๋ยวเขาก็จะกลับมากันตอนเย็นๆครับวันนี้ก็จะมาจัดเมนูวันนี้ยายจะโชว์ทำครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนู่นเคลียร์พื้นที่กันหมดอ่ะบนโต๊ะนี่ตรงอินเตอร์2-3 คันยังเหลืออันนี้ยังของวัดเนี่ยไม่ได้ส่งที่นี่จะใช้ของจากของหมู่บ้านนะครับของแม่บ้านของแม่บ้านเวลาถึงนี่มาอะไรหายอะไรยืมมาเท่าไหร่ก็ต้องส่งขึ้นเท่านั้นนะเนาะเวลารับต้องเช็คของยังครบค่ะบกปุกอ่ะเสียชื่อไปวันงานนี้หม้อหายไปใบหนึ่ง กำลังตามหากันอยู่ครับหม้อใบใหญ่หายไปใบหนึ่งถ้วยจ้อนหายบ่ยายถ้วยจ้อนครบแต่หม้อหายเอาปกตินี่ถ้วยกับถาดกับช้อนเนี่ยจะหายนะเจ้าของบ้านต้องซ่อมให้แต่งานนี้ถ้วยกับอย่างอื่นครบช้อนครบคนก็มาเป็นหลายร้อยคนก็ยังครบแต่ว่าหายอย่างเดียวหม้อไม่รู้ใครเอายกหม้อไปเลยนี่น้ำพริกน้ำเงี้ยวประมาณครึ่งกิโลยายเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีพริกทอดมีถั่วงอกมีกระดําปลีอะไรกันล้างตลาดอยู่นะยิงดาไปตลาดอยู่ไปซื้อผักกาดดองด้วยเอาเลยแม่ยายคั่วเลยไหมเนาะคั่วพริกกับหมูนะครับวันนี้กระดูกหมูไม่มีนะครับกระดูกหมูใส่ต้มจืดหมดแล้วเมื่อเช้าก็จะใช้เนื้อหมูสดเลยนะครับแล้วก็มีเลือดนี่ครับใส่พริกแกงไปแล้วใส่น้ำมันเยอะหน่อยก็จะได้น้ำหน้าแบบแดงๆมันกินหมูวันคือมันหนังอกอย่างเนี้ยแต่มันขมนี่มาอะไรหมากรินป่ะต้องผ่านให้มันแตกเนาะยายเนาะน้ำเงี้ยวมันจะได้หอมกินน้ำยาแดงสมัยนี้ทำน้ำขนมจีนน้ำยาก็ง่ายๆครับพอทำมาให้เรียบร้อยถ้าเราอยากได้ความหอมเพิ่มก็ตำเพิ่มได้ตำด้วยหมูบดหมูก้อนถ้ามีกระดูกเยอะๆก็ยิ่งจะอร่อยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวจะตามไปเลือดไก่ครับเลือดหมูเลือดไก่รวนให้มันหอมๆแล้วก็ต้องตุ๋น
ถ้ามีกระดูกคอเนาะยายเนาะมีกระดูกคอใหญ่ๆนะเพราะว่าเฮาเอาของที่ที่นี่นี่ถ้ามีตีนไก่ใส่ก็ยิ่งดีอีกหัวหมูจนหอมแล้วยายก็จะเอามะเขือเทศลงไปรวนด้วยเพิ่มถั่วเน่าสักหน่อยจะหอมเพิ่มเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเน่าใส่ไปหน่อยเพิ่มจะหอมครับยายรวนหอมเดี๋ยวค่อยเติมน้ำครับสวัสดีพี่ปาด้วยนะครับครับเพื่อนกันที่เป็นลูกมือครับลูกมือน้ำจีนน้ำเงี้ยวเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีตามด้วยนี่คือหัวใจหลักของการทำยายใหญ่น้ำเงี้ยวนี่คือดอกงิ้วใส่ดอกงิ้วเข้าไปเลยครับนี่แหละโอ้สีสันสวยงามนี่กินกับขนมจีนครับมีถั่วงอกมีกระดำปลีต้นหอมมีพริกทอดโอ้นี่ครับพี่น้องน้ำเงี้ยวเราทำงานเต็มที่แล้วแล้วก็สูตรเด็ดความสำคัญความอร่อยวันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนี่ขนมจีนน้ำเงี้ยวอารมณ์ดีครับใส่ไปเลยรับรองอารมณ์ดีกันทั่วหน้าครับนี่เคล็ดลับความอร่อยถั่วเน่าแผ่นย่างไฟจนหอมครับเอาไปตำเพิ่มความนัวมาแล้วครับตามด้วยถั่วเน่าแผ่นน้ำพริกเขาอาจจะไม่ได้ใส่มาเยอะเราใส่ถั่วเน่าแผ่นนี่ครับจะหอมเคล็ดลับความอร่อยที่จริงคนอีสานมาอยู่ทางเหนือกันเลยหัวน้ำเงี้ยวยายเนาะถ้าปกติต้องกินน้ำยาปกติก็กินตาน้ำยาปลาแหมยากะทิอะไรอย่างงี้นะวันนี้เราใส่ก็เลยเป็นคนเหนือไปมาอยู่อันใส่เลยมั้ยใส่เลือดได้มั้ยยายน่ะมันก็ตามด้วยเลือดก้อนแล้วก็เลือดถุงครับเลือดสดอันนี้เป็นเลือดไก่นะครับนี่อันนี้ก็จะอร่อยเทแล้วก็ได้ยายตามด้วยเลือดไก่ครับเพิ่มความนัวครับพี่ทอดยังไงพี่บุญเด้อบ่แซ่บไปหาหมอนี่ยายคนละคนมาให้กล้องดูหน่อยเดี๋ยวตามด้วยเลือดสดเข้าไปอีกถุงนึงครับพี่น้องนัวแน่นอนเพิ่มความนัวครับนี่ไฮไลท์สำคัญครับใส่เลือดสดสดเข้าไปอีกเพิ่มความโอ้นี่แหละพี่น้องนี่ความเข้มข้นอยู่ตรงนี้ครับป้าทุกพี่น้องเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยายช้าๆให้ดูหน่อยนี่ราดบนขนมจีนนะครับเข้มข้นมากใส่สมุนไพรน้ำนี่เขาเรียกที่แดงๆเรียกน้ำหน้าใครชอบน้ำหน้าหรือใครจะไม่ชอบมาคนเอาน้ำลายไหล โอ้ยหอมน้ำลายไหลนี่ใส่สมุนไพรกินขนมจีนน้ำเงี้ยววันนี้อารมณ์ดีกันทั่วหน้าครับแง่สมุนไพรแง่สมุนไพรไทยครับแล้วก็เมื่อกี้ยิงดาไปซื้อผักมาละซื้อถั่วงอกกระดำปลีเส้นแล้วก็ผักกาดดองนะเดี๋ยวเราก็หั่นผักกาดดองรอสาวๆเข้ามาครับแฟนขาวลุงเดินผ่านมาเดี๋ยวนี้ยังท่านอยู่ด้วยกันมาเด้อมาเด้อขนมจีนน้ำเงี้ยวกินน้ำเงี้ยวฮ้อนอุ่นๆฮ้อนครับเอฟซีดูตอนเที่ยงคืนนี่หนีลงไปเซเว่นแล้วเนี่ยไปหากินอะไรดีวะก๋วยเตี๋ยวอะไรดีวะนั่นแหละไปเดี๋ยวยายมาดูผักกาดดองเราหน่อยสาวๆเขากำลังอยู่นี่ต้องเป็นผักกาดดองก็เป็นผักกาดดองแบบบ้านๆนะครับต้องผักกาดดองแบบนี้นี่ดองแบบในบ้านเรามันจะกรอบๆแล้วก็ต้องหั่นแล้วก็มีถั่วงอกนี่ครับมีเส้นขนมจีนมีเส้นหมี่มีเส้นใหญ่นี่แล้วลุงเด่นก็ทำนี่ด้วยเห็นช่องลุงปุ่นเขาทำหน้าตาอาจจะดูไม่น่ากินนะนี่เรียกหน่อยเป็นร้านอาหารจะมีเมนูนี่อยู่ในร้านแหละหัวปลีครับหมักกับหมูสะหมูหมักกับหมูบดใส่พริกตะไคร้กระเทียมหอมแดงปรุงรสปรุงซอสอะไรหน่อยๆแล้วก็ปั้นกับผงทอดกรอบกับเดียวไปทอดแล้วก็นี่ก็กินกับขนมจีนครับโอ้เดี๋ยวมีพริกทอดอีกหน่อยนะมาพี่น้องฟังเสียงมาเดี๋ยวผมลองกัดให้ดูหยิบไม่ได้ปะเนี่ยผักกาดดองก็แซ่บแซ่บพอดีนี่นี่นอนอย่างนี้ครับฟังเสียงนะครับรสชาติเปรี้ยวพอดี
หือการส่วนตัวเราไปไหนมานะไปส่งป้าไปส่งพี่สาวเออคนใหญ่แลโบท็อกกลับมามั้ยคนใหญ่แลเก็บไว้แล้วบ่เก็บเบิดแล้วหลอดไฟมั้ยมือตื้อๆเลยเก็บคือเฒ่านี่โอ้คนใหญ่แลมั้ยคนใหญ่แลกินขนมจีนไปเด้อพี่น้องอ่ะนี่อร่อยมากเข้มข้นมากคนๆหน่อยคนๆหน่อยตายละสุดยอดเลยใช่มั้ยปอดโคมีเส้นใหญ่มั้ยนี่เส้นใหญ่ครับเป็นดีอยู่ในข้างในน้ําที่เนี่ยแม่ใช่ครับอ่ะพอคุณสวัสดีหน่อยบางคนก็กินสวัสดีเด้อเจ๊จิ๋วสบายดีค่ะไปเอามากระท้อนมาจากไหนน่ะแยกตลาดของโอเล่เก็บอยู่ข้างบ้านผมอ่ะคนนี้แลกินขนมจีนบ่พ่อจะเนี่ยพ่อจะเนี่ยต้องเอาแล้วนะไม่ใหญ่เนาะเอาอย่างเนาะน้ำปลาอันนี้อะไรเหรอลุงเด่นเนื้อนี่ทอดหน่อยตั้งเตาแก๊สหน่อยเดี๋ยวจะทอดกินใช่อะไรวะจะถามอยู่เออนี่สูตรลุงเด่นแล้วคิดว่ากินว่าไอ้ลาบทอดนะลุงเด่นจะทำลาบทอดเดี๋ยวอันนี้ลองชิมดูเป็นหัวปลีมากับหมูบดใส่ผงทอดกรอบยายมีเส้นหมี่ใส่ด้วยยายเนาะเอาตักเลยครับวันนี้รับรองกินแล้วอารมณ์ดีกันทั่วหน้าครับเพราะว่าเราเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอารมณ์ดีแค่ยังกับเส้นสมุนไพรไอ้นั่นไงน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเอาได้ละอันใดละพ่อใหญ่แลกันยังวนซ้ายวนขวาอยู่มาท่านได้มีแนวพ่อใหญ่แลกินได้เกียมันมีเออมันเลยว่าไหวว่าเอ้ยอ่ะแต่กินนี่วัวละเออนี่แหละพ่อใหญ่แลตรงนี้เพ่งแมนมันจังสำลันเอาจอกมาก่อนจับโบก่อนตัวเมื่อยหลายมือแล้ว 3-4 มือแล้วนี่พี่ปาตักโชว์หน่อยพี่ปานี่ไงนี่ไงนี่ไงสมุนไพรอารมณ์ดีโอ้โหโอ้ใส่บ้างสินี่บ่คิดว่าไงตัวนี้เออนี่แหละขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ไหนเขาใส่กันของเราไงแหละซื้อเลยละวันนี้ซื้อตะนาบแล้ววันนี้ไม่เอามาเทใส่ยังขาผมพี่มาที่นี่เป็นยังไงผู้จัดการอร่อยค่ะเดี๋ยวแก้วเลยเน้นๆเลยเนี่ยแก้วแก้วแก้วเตรียมคนมาเลยจ้ะระวังนอนหัวล้อกลางคืนเลยอารมณ์ดีรับรองกินขนมจีนอารมณ์ดีจะได้ย่ำนอนเอาน้ำเงี้ยวอะไรเนี่ยน้ำเงี้ยวอารมณ์ดีไหนไม่เห็นนี่ครับอารมณ์ดีไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสาเหตุของการอารมณ์ดีกินได้เลยกินแล้ววะเนี่ยสมุนไพรนอนยิ้มนั่งคืนเลยเอาเธอจะไปกินเยอะขนาดนั้นลองดูไม่มีมันมัดอยู่มันมัดอยู่ไม่ให้มันกระจายเป็นไงพี่ป้าลองชิมดูใส่ผักกาดดองหน่อยใส่ถั่วงอกหน่อยนี่เอามันมาทั้งหลายไปใส่กลมกล่อมละเดี๋ยวมะนาวนิดนึงมะนาวนิดนึงน้ำปลาหน่อยนึงหน่อยนึงได้เลยแล้วก็หันหน้าเข้าหากันหน่อยนึงพอดีนี่หันหน้าเข้าหากันเขียวๆนั่นอ่ะพระเจ้าเละเดี๋ยวการแล้ววานนี่ต้องใส่ของกิ่งไปหน่อยเอา5บาทนี่แล้วพระเจ้าเละไปเอานั่นออกผ้ากล้วยขึ้นฟังไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วบ่น้ำท่วมเลยน้ำกินแล้วเฮ้ยเก็บไว้กล้วยเล่นน้ำกล้วยมัดตัวนึงไปอีหลีเลยนะกล้วยก็มั่งหนาแล้วเห็นของงามใช่ก็ไปหันคือคนนี่ละมันเลยมีกิ่งก็ยังมากคนนี้ก็บ่ไปอ่ะกินแล้วกินแล้วหน้าตึงคนใหญ่แลโบท็อกกันมาหน้าตึงนึงก็แหละเออกล้วยมันเป็นอย่างขึ้นจะกรอบเนื้อกล้วยเป็นยาจีพี่พี่กล้วยพ่อใหญ่แลกอ่ะนี่จะคือพ่อใหญ่แลกโอ้เข้ากับเรื่องตามอัตภาพอ่ะพ่อใหญ่แลบ่คาได้บ่บ่มีคาได้บ่เบาคาบ่บ่มีคามั้ยกินคามันนั่นน้องพ่อใหญ่แลบ่มีคาเว้ยบ่มีคานิ่มผิวคือเก่าผิวละไปนี่ๆเออเปิ้ลตัดโตเล่แล้วงานนี่โอเล่เออเออบ่ไปหิวมาจากไหนไม่รู้ของสดมีชอบอะไรเข้มข้นเข้มข้นใส่กันอยู่มีพริกทอดมีอันนี้อีกโอ้อร่อยกินกับพริกทอดกินกับอันนี้ทอดป้าเดี๋ยวผู้จัดการจะขึ้นมุ้งกินอิ่มไปทอดนี่ให้หน่อยตั้งกระทะใบเล็กๆไว้ให้แล้วเนี่ยแล้วมันสำเร็จแล้วดินี่เดี๋ยวลองทอดดูเหลืองๆดูร่วงแล้วตั้งเลยเดี๋ยวตั้งกระทะให้ร้อนๆก่อนไฟจุดนึงแล้วจุดเลิศลองมาทอดดูไอ้แสงอาจจะอ่อนหน่อยนะครับเนี่ยลองใส่เลยนี่เราทอดหม้อเล็กๆครับเออนั่นแหละใส่เลยหม้อแกงเอาหม้อกระทะใหญ่ๆเลยทอดนะครับ
อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมทำแต่ผมก็ชิมก่อนที่จะทอดนะครับปรุงรสตามใจชอบอันนี้คืออะไรเมนูอะไรไม่รู้เห็นลุงพูนเขากับลุงพูนกับยายคำทอดกันกินก็รู้สึกอยากกินก็ลองมาทำดูผมใส่หมูบดด้วยใส่ใบมะกรูดด้วยใส่ต้นหอมมาอีกซีอิ๊วขาวผงนัวแป้งทอดกรอบต้นหอมครับตะไคร้หอมแดงกระเทียมตำละเอียดพริกแห้งหมักรวมกันไปเลยหน่อยนะครับพี่น้องนี่ดูต้องผู้จัดการลองตักมาโซชิ้นหนึ่งนี่แสงเราไม่แสงเราไม่ค่อยมีโอ้ดูแล้วไม่สวยเลยสวยอยู่แต่ว่าเอาลงไว้ก่อนแสงเราไม่น้อยมาแล้วครับไปแล้วหัวปรีนะครับนี่ทอดจนเหลืองสีทองนะครับคล้ายๆกับทอดมันปลาอย่างนี้นะให้ไปเสิร์ฟน้ำมันแป๊บนึงลองชิมดูนี่พี่ก็ไม่เคยชิมนะแล้วก็ไม่เคยทำด้วยอันนี้ได้สูตรจากไหนมาคะเนี่ยดูลุงพูนเขาทำมาหัวปีเด้อพี่น้องดำวิตปีเลยรสชาติไม่การันตีเพราะว่าเวลาใครชิมไม่ต้องอวยนะคือแซ่บกับแซ่บบะแซ่บกับบ่กับบะแซ่บเด้อเอาแบบตรงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวครั้งแรกไม่ต้องอวยนะครับใครที่ชิมแล้วก็คือพูดตามตรงเลยเพราะว่าผมเพิ่งทำครั้งแรกทำจากหัวปลีสดเจ๊จิ๋วน้ำมันไอกินนะเดี๋ยวเป็นกระแกมป่ะอ๋อยายชิมจังหน่อยเนี่ยแดงไหนบอกตามตรงเลยจะได้เค็มก็จะได้บอกว่ารสเค็มจืดก็จะได้ใส่อะไรให้หมูเสปีแล้วกันนะอันนี้เอาใส่หมูเสปีไงหมูบดใส่ปีประมาณลาบทอดจังเสียเนาะแม่นป่ะเรียกประมาณลาบทอดแต่ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะประมาณคือจังหันปลามันเนาะอย่างเขาอื่นปลาทอดปลาเลยมันปลาทอดเขาอื่นเนี่ยให้พี่ป้าชิมหน่อยผู้จัดการชิมดูเลยแซ่บให้ลูกตาหน่อยต้องขึ้นน่าแหลกกันน่าแหลกนี่กินก็ว่านั่นจะเข้าทานน่าแหลกเอามาชิมอ่ะไปมันต้องมีอันนี้จังไรอาจจะทำนั้นมีอาจจะมีน้ำจิ้มนั้นก็ได้พักนี่พักชิมนะครับนี่ละความมันจะอร่อยยังไงชิมดูก่อนมันต้องอวยด้วยแซ่บก็แซ่บแซ่บก็บอกเป็นอย่างเพราะว่ากำลังเฮ็ดครั้งแรกมันนี่ก็มีน้ำจิ้มเหมือนนั่นมันกลมกล่อมเออน้ำจิ้มไก่น้ำแม่เนาะไก่นะแม่น้ำจิ้มไก่ให้สามข้าวเสร็จหนึ่งแล้วก็มันมีมันนัวพริกทอดเอามาตัวมาชิให้พี่ลูกเดียนชิมหน่อยคนทำยังไม่เคยกินนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมเหมือนกันละเนี่ยทำอยู่เราไปทำเมียนหัวปีงานเรามีหัวปีเป็นแต่ทอดให้เห็นยายคำทอดกับลุงพูนกินมันก่อนก็เลยมั้งอยากกินอ่ะดูแล้วดูตอนดึกไข่มันปลาทอดนี่เจอซุปไก่อ่ะอร่อยเลยเนาะอาจจะเค็มไปนิดนึงว่ะใช่เค็มไปนิดนึงแต่ว่ากลมกล่อมดีใช่ๆมันมีน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มถ้ามีน้ําจิ้มไก่เนาะตัดหน่อยตัดเค็มแล้วมีพริกทอดมีอย่างว่าเออใช่ๆจริงมีพริกทอดแล้วก็น้ําจิ้มไก่ตัดเค็มนิดนึงจะอร่อยใส่รสดีเยอะไปหน่อยนิดนึงเนี่ยใส่รสดีไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวอีกโอ้ไม่นิดหน่อยนะกินไปกินมารู้สึกไปนิดหน่อยยังกินกับผักอีกหน่อยใส่รสดีไม่พอใส่ซีอิ๊วขาวอีกนี่กระชาทั้งกินเลนยุ่งเอาอย่างหัวปีเหรอยังถ้าว่าหัวปีนะแต่จะใส่รสดีเยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาให้มันแบบทอดมามันจะมันๆฝาดๆมาดัดแปลงเอากุ้งหรือเอาปลาเอายังไส้ไปเอาเนื้อหรือว่าน้ำมันที่ทอดอาจจะเค็มด้วยก็ได้เพราะเราใช้น้ำมันทอดปลาน้ำมันมือสองแล้วน้ำมันทอดปลาจะได้มันอ่ะครับยูเดี๋ยวน้ำมันใสๆอยู่กระทะน้ำกินออกเกลียวๆสักหน่อยครับไปนะครับกินข้าวกินปลาเสร็จวันนี้ก็อีกวันนึงนะครับเราจะเตรียมรถที่จะเดินทางต่อนะครับวันนี้จะเอารถมาเสียภาษีแล้วก็จะมาทำพาสปอร์ตรถใหม่กูดมอร์นิ่งเอาใครมาด้วยนะมาแล้วค่ะคัมเปอร์แวร์ไม่ใช่หรอกใครเนี่ยมาจากไหนอีกผมมาจากเด็กชายพิษณุโลกมาจากไหนอีกเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับรู้วันนี้เราก็จะมาต่อภาษีรถแล้วก็เตรียมเอกสารที่ผมจะต่อภาษีเสร็จก็จะไปทำพาสปอร์ตรถนะครับแล้วก็เผื่อมีโอกาสเราก็จะได้ข้ามไปเที่ยวต่างประเทศต่อนะครับวันนี้ก็อากาศดีเชียงรายฝนก็หยุดมาแล้วครับพี่น้อง
มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหน่อยเป็นพายุตามธรรมชาติของฤดูฝนนะครับแต่ว่าเป็นพายุลูกใหญ่ๆนี่ก็น่าจะหมดไปแล้วครับแต่น้ำก็ยังท่วมขังเต็มอยู่เลยเนาะเชียงรายแต่ว่าน้ำก็ยังเต็มอยู่เพราะน้ำกกน้ำกกหนุนข้างหลังนี่ก็เป็นลำน้ำกกครับหรือว่าที่มาจากอำเภออะไรนะที่เลยบ้านช่างขวัญไปเนี่ยน้ำอ๋อแถวเชียงใหม่นั่นเหรอคะน้ำหนุนครับน้ำหนุนมากนไปเดี๋ยวรอจ่ายภาษีก่อนแล้วก็เตรียมตัวจะเดินทางกันนะครับแต่ว่าทีมนี้จะไปไหนพี่น้องก็รอติดตามได้แล้วกันนะครับก็เป็นบรรยากาศนะของการมาทำงานต่อนะครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวยายผันด้วยแหละเนาะจ้าอ้อยพลุงไปอยู่บนสงสวรรค์แล้วกันนะครับปิดตำนานแล้วนะผู้ใดกินมาแซ่บไปหาหมอไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องสำหรับ EP นี้เราขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเราเฉพาะเงินสดเขาไม่ได้ให้สแกนนั่นน่ะเดี๋ยวเด็กกดตังออกมาค่ะบ๊ายบายอ่ะกระเป๋าแวนบ๊ายบายกันบ๊ายบายอยากเล่น เหมือนไหมเหมือนพี่โป้ไหมไม่เหมือน